สวัสดีครับผมอรุณศรีภาษาอังกฤษศัพท์ใกล้ตัว EP 5นะครับสำหรับ EP 5ก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆมาดูกันนะครับ come ตัวนี้แปลว่ามาซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยนะครับหรือแปลว่าปรากฏหรือเกิดขึ้นก็ได้นะครับมาดูตัวอย่างนะครับ I'm coming now ผมกำลังมาอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับถ้าคนไทยเราจะบอกว่าผมกำลังไปแต่ในภาษาอังกฤษนั้นเขาจะใช้ว่าผมกำลังมา I'm coming now นะครับ Can I come in เห็นไหมฮะ Can I come in ผมขอเข้าไปข้างในหน่อยนะอะไรทำนองนี้นะครับถ้าคนไทยก็จะบอกว่าขอเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตไว้พูดกับชาวต่างชาตินะครับในภาษาอังกฤษถ้าใครมาพูด thank you ขอบคุณเราอย่าไปตอบว่า never mind นะครับเดี๋ยวเจ้าของภาษาก็จะงงที่ถูกแล้วเราต้องตอบว่า you're welcome หรือ my pleasure นะครับ you're welcome my pleasure แปลว่ายินดีครับ come off it อย่าล้อเล่นนะครับหรือ don't be ridiculous หมายถึงอย่ามาเล่นตลกหรืออย่ามาตลกกับฉันอะไรทำนองนี้นะครับ waterborne disease นะครับ waterborne disease โรคที่เกิดจากน้ำหรือโรคที่มากับน้ำนะครับเช่น diarrhea โรคอุจจาระร่วง leptospirosis โรคฉี่หนูนะครับ dusk twilight สองคำนี้มีความหมายเหมือนกันคือสนธยาหรือเวลาเย็นก่อนค่ำนะครับ dusk twilight bite ตัวนี้แปลว่ากัดนะครับเช่น the mosquitoes bite me a lot the mosquitoes bite me a lot ยุงหลายตัวเลยโอ้โหกัดผมเนี่ยเยอะแยะไปหมด shocking and tragic shocking ก็คือตกใจสุดขีด and tragic หมายถึงเศร้าสลดใจนะครับเศร้าใจสลดใจอะไรทำนองนี้นะครับ child children ต่างกันยังไง child แปลว่าเด็กนะครับเด็กแต่ children หมายถึงเด็กหลายคนนะครับเด็กหลายคนเป็นพหูพจน์นะครับ child care center child care ก็คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กนะครับ child care center celebrating vegetarian festival หมายถึงการฉลองเทศกาลเจเพื่อส่งเจ้าขึ้นสวรรค์นะครับ Chinese opera ก็คือการแสดงงิ้วนะครับ cheek piercing ก็คือแก้ม piercing การใช้ของแหลมนะครับแทงทะลุแก้มอันนี้ก็เป็นความเชื่อ eating habit หรือ eating habit นิสัยการกินนะครับ lay in bed สังเกตดูนะครับนอนในเตียงอันนี้เป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าคนไทยก็นอนบนเตียงนะครับนอนอยู่บนเตียง strange แปลว่าแปลกนะครับหรือคนต่างถิ่นก็ได้
horrible horrible การออกเสียงสังเกตดูนะครับ horrible จะไม่ออก horrible นะครับ horrible น่าเกลียดหรือสยองput glasses on put glasses on put glasses on หมายถึงสวมแว่นการสวมแว่น countryside 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 หมายถึงชนบทนะครับอย่าไปสับสนกับ country ที่หมายถึงประเทศนะครับ wavy hair wavy hair หรือ curly curly wavy hair curlyความหมายเดียวกันคือผมลอนหรือผมหยิกขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามมาตลอดนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ